จะเป็นทาสแมวต้องรู้ Good Cat GT 2ความต่างจากรุ่นปกติหลังจากการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามมิตจากเดิม 8% เหลือ 2% ทำให้ค่ายยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือเจ้าแมวไฟฟ้าสายซิ่งอย่าง Ora Good Cat GT โดยทางเพจ Facebook Official ของ Great Wall Motor ประเทศไทยได้มีการประกาศเตรียมพร้อมเปิดตัว Good Cat GT เร็วๆนี้โดยกำหนดการเดิมที่เราเคยนำเสนอไปนั้นคือในช่วงวันที่17มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้และสำหรับใครที่เตรียมตัวจะเป็นทาสแมววันนี้เราจะพามาเทียบกันว่าแมวสายซิ่ง GT กับแมวบ้านปกติที่เปิดตัวทำตลาดไปก่อนแล้วนั้นแตกต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มจากภายนอกภาพรวมของ Ora Good Cat GT นั้นได้รับการตกแต่งพิเศษสไตล์สปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตลายคาร์บอนไฟเบอร์รวมไปถึงคิ้วซุ้มล้อดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังก็เป็นวัสดุลายคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันสปอยเลอร์หลังแบบใหม่พร้อมโลโก้ GT ล้อแม็กลายพิเศษใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงคุ้มพลังที่แรงขึ้นเพื่อให้สมกับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสายสปอร์ต Ora Good Cat GT จึงถูกอัปเกรดคุ้มพลังให้มีความแรงขึ้นอีกเล็กน้อยจากเดิม143แรงม้าถูกอัปเกรดให้เป็น171แรงม้าแรงบิดจากเดิม210นิวตันเมตรเพิ่มเป็น250นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 6.9 วินาทีด้วยพละกำลังที่เพิ่มจากเดิม28แรงม้าจะช่วยให้รถนั้นขับสนุกมากขึ้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าการขึ้นดอยนั้นจะทำได้ดีกว่าแมวบ้านตัวเดิมหรือไม่ส่วนด้านแบตเตอรี่นั้นสเปคในฝั่งของประเทศจีนตัวรถมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ NMC ขนาด 59.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และนอกจากการตกแต่งภายนอกแล้วภายในก็ได้รับการตกแต่งใหม่เช่นกันห้องโดยสารนั้นถูกตกแต่งโดยสีแดงดำมาพร้อมกับพนักพิงศีรษะโลโก้ GT ตัดด้วยเข็มขัดนิรภัยสีแดงสไตล์สปอร์ตระบบบันทึกตำแหน่งและฟังก์ชันเวลคัมซีทที่เบาะตำแหน่งคนขับประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีอย่างไรก็ตามการเปิดตัวในรอบนี้อาจเป็นเพียงการเผยข้อมูลตัวรถเท่านั้นส่วนเรื่องของราคาจำหน่ายพร้อมการสั่งจองคาดว่าอาจต้องรอความพร้อมจาก Great Wall Motor ก่อนเนื่องจากปัจจุบันทางค่ายกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนชิปและวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตแบตเตอรี่จนต้องหยุดทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบางรุ่นไปรวมถึงประเทศไทยที่ทาง Great Wall Motor ได้ประกาศหยุดรับจอง Ora Good Cat รุ่นปกติไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและสำหรับรายละเอียดข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนั้นเราจะได้ทราบพร้อมกันในการเปิดตัวซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่17มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้โดยเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหลังได้รับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม